นี่ใส่น้ำแม่เฟืองใส่น้ำแม่เฟืองแต่ว่านี่เนาะป้อเนาะโอ้เจ้าของบ้านปอจวนแม่บุญเรืองกินข้าวแต่ว่ามาล้างอันนี้ก็กำลังจะทำเนาะเพิ่นกำลังจะมาทำเอาของมาลงเอาของลงอบจเอาของมาลงไว้แต่ว่ามันบัดตันได้ทำกำเกื่อนน้ำมาเหตุก่อนตรงนี้มันเป็นมุมปะทะน้ำพอดีเนาะถ้ามันเจาะบ้านเฮาได้นี่ขอสะพานไปเลยเนี่ยน้ำแม่เฟืองเดี๋ยวจะปุ้นลงขายปลูกปุ้นลงมาเลยแล้วก็ได้อันยินข่าวแต่ว่าอู้บ้านนี้ปลอดเป็นได้เดี๋ยวจะเข้าไปพอก็ไม่น่าก็ขามก็คอยก็ขามก็คอยนี่ยั่วลงไปเลยอันนี้ตัวบังนี่เลยอ่ะคิดอะไรเดี๋ยวผมลูกมานึงผมเดินได้ยินเราของกลางนะโอ้ลุงเดินได้อยู่สักกำไปอยู่ไปอยู่บนขอบมันไปลูกมาจึงเคยลงไปละเขาทายอ่ะก็คงจะเป็นอบจเนี่ยอบจต้องงบอบจเดี๋ยวตางานเขาก็เจอกันทำเรื่องไปคือนี่ที่หนึ่งผมก็ลูกมาไปรักไปนอนเขากินอ่ะกังวลเป็นอย่างทุกอย่างต้องดีขึ้นเดี๋ยวได้อย่างพันนังได้อย่างมากันเราเปลี่ยนนั่นภัยธรรมชาติเนาะพี่บอกเนี่ยครับบนสลาวอ๋อๆๆก้อยบ่ได้ก้อยเนี่ยบ่ฮู้เนี่ยก้อยเนี่ยเป็นญาติด้วยกันก่อนเป็นหยังหนุ่มอยู่นี่คนหนุ่มอยู่จับได้นั่นโอ้ซึ่งหลดลงไปตะวัดเต็มเลยเนาะเต็มหมดบังถึงตังก็ตังคุณหล่นก็หล่นเลยถ้ามันไม่ผายนี่มันแบบคือมันเกี่ยวกับล้อหน้าไม่ผายล้อหน้าเนี่ยมันจะอยู่พอลุงมาจะมันหนึ่งลุงแยกแตกก็ละโอ้ยนี่มันแรงเกินแตกออกข้างจะซื้อมันก็ดีก็มันเองกับจะเอี้ยมเดียวไม่อยู่เนี่ยอยู่แพร่อยู่ปลาเลยจมจมเป็นอย่างเดี๋ยวจะได้ขึ้นจังไหมจังไหมคนเฮานึกถึงอันที่เปิ่นโดนนักกว่าเฮานะบ้านนี่จมลงไปในน้ําแล้วของเฮายังได้ก็ประมาณนี้แหละน้ํามันเป็นเฮาทํามาเฮาอยู่จะมาอยู่อืมทีนี้ลูกยังลูกไปมาขอก็เข้าบ้านนี่อ๋อนี่ไปทํางานถ้าจะได้ก็โทรหาหนึ่งจ้ะที่บ้านแม่เฟืองพิกัดบ้านแม่เฟืองบ้านซักถนนสะพานข้ามบ้านซักแถวตำบลเฮาเจอนักก็ถ้าคุกอยู่บ้านแล้วกันนะเปิดมุมบ้านเนาะเปิดอันนี้ก็ได้เปิดแย่โยดเปิดท่วมมันเปิดได้แล้วบ้านเฮาเนี่ยมันเปิดเฮาเนาะมันทับพอดีอะตรงพอดีโยดก็จะได้ก็ตึ้มถึงบ้านเฮาอย่าโยกก็จะได้ผู้บ้านเฮานี่ก็เต๊ะก็บ่ได้มันเป็นยังมันสิถึงมาหมดอ่ะเดี๋ยวใจผนังกั้นแห่ก็โอเคละคนมาเจอกันคนหรือว่าเจอกันคนของรถยังเนี่ยทะละจะไล่หมดไม่พิมพ์มากันยินดีต้อนรับแม่มันทำยินมาได้มันดีทำมาฉาดคนเขาจะมันกว่าความอย่างนี้ตังปุ่นโดนเนาะแม่เลี้ยงฮะตั้งหลังล่ะน้ำมันเป็นหอมห้วยแห้งพอดีน่ะบ้านป่ออินสวนแม่บุญเรืองป่อจวน